ลุงคะการเตรียมตัวก่อนตายจะต้องทำอะไรบ้างทำไมจะบอกมีชุดหนึ่งชุดก็พอถ้าจะมีแป้งไม่หน่อยก็ดีแค่นั้นก็พอละมั้งจบไหมนะฟังกรอบใหม่ครับไม่มีหาให้มีไม่พอหาไม่พอนี่คือการเตรียมตัวก่อนตายอะไรล่ะของอยู่ของกินของใช้และของเก็บมีให้ตลอดรอดฝั่งนะเราอยู่ได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของเก็บไว้เอาแบ่งมาใช้ในขณะที่เราทำอะไรไม่ได้ของอยู่ก็คือบ้านหนึ่งหลังเนาะเอาขนาดไหนก็ได้กระต๊อบกับแท็บจากมันใหญ่เกินไปขี้เกียจทำความสะอาดไปถอยหลังไปหาขณะที่มันเล็กลงตรงไหนก็ได้มั้ง ตรงไหนก็ได้มั้งไปแบ่งเขาอยู่อาศัยนะง่ายๆทุกวันนี้บ้านใครเนี่ยขอน้อยแค่5คูณ5ตารางเมตรก็พอแล้วมั้งที่อยู่จริงๆนะจริงๆนะไม่พูดเล่นนะบ้านใครก็ได้ปลูกเอาไว้จริงๆแล้วมีเงินก้อนหนึ่งวางตรงนั้นแต่เวลาฉันตายเธอไปให้หมดซะเนี่ยจบดีไหมมันช่างง่ายหรืออะไรนะครับนะไม่ต้องไปพึ่งใครแล้วเพราะขอให้มีตังค์หนึ่งก้อนลุงคิดว่าเรียบร้อยนะเนี่ยพอถึงวันนั้นจะกินอะไรกันนักกันหนาใช่ไหมหรือใครจะว่างไงคิดง่ายนะบ้างก็ได้นะใจเย็นลุงก็พยายามที่คิดว่าหาสถานที่เอาไว้รองรับก่อนที่จะตายเหมือนกันนะทุกวันเก็บไว้สตังค์อย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงไปก็แล้วกันพอถึงวันหนึ่งมาอยู่บ้านหลังหนึ่งของลุงจะทำเอาไว้ให้อยู่หลับนอนเราจะไปเบิ้ลๆกันอย่างน้อยสุดก็มีอยู่แล้ว45ไร่45ไร่ได้ระกี่หลังมั้งเนี่ยโหเยอะนะนั่นน่ะนะโหเป็นชั้นหลายชั้นเหมือนกันนั่นน่ะ45ไร่ไม่ใช่น้อยนั่นน่ะอยู่แถวนั้นนะครับมีน้ำธรรมชาติไหลผ่านซ้ำไปเนาะจะให้เล่นน้ำกันดีไหมพี่นะเอามันก่อนตายเลยแล้ววะไปเดี๋ยวด้วยกันจัดฉันด้วยกันดูแลกันอย่างนะคนที่ไม่มีญาติไม่มีมิตรนะแต่มีข้อแม้หน่อยนะเพ่นะสมบัติอย่าเพิ่งเอาไปให้ใครสมบัติเก็บไว้ปลวกไม่ขึ้นหรอกเก็บไว้จะพาไปเที่ยวที่ไหนไม่เคยไปแม่งหมดในโลกนี้ขอให้มีนะสตังค์นะเก็บไว้เยอะเดี๋ยวให้ใครก่อนก็แล้วกันไปหมดอยู่ดีเมาลำเลยเครื่องบินว่าไปความคิดรู้นี่คิดธรรมดาแล้วเมาลำไปนู่นจริงๆนะผมก็พยายามคิดถ้ามีสตังค์ใครมีสตังค์เยอะๆกองไว้ก่อนครับนู่นจะพาไปสูดอากาศที่ขั้วโลกเหนือนู่นต่ออายุต่ออยู่ก็หามาทั้งชีวิตใช่ไหมหามาทั้งชีวิตอ่ะใช่ป่ะจะไปพาไปเอาพลังจากขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ให้มันเป็นสถานที่ที่สะอาดบริสุทธิ์อากาศนะครับโอโซนที่เขาว่าจะไปยากแล้วลุงจับหน่อยเดียวเองฉุดเอา PE เนี่ยมันจะไปทำให้ผู้คน
มีอายุยืนยาวยืนนานไม่กล้าพูดก็ว่าอมตะหรอกครับนะแต่อยู่ยืดยาวยืนนานแล้วปราศจากโรคภัยไข้เจ็บที่ว่านี่โอ้โหลุงเนี่ยจริงๆไม่พูดเล่นๆนะเรื่องมนุษย์ทั้งโลกคอยดูเชื่อดีวันนี้ก็จะไปอะไรนะไปหาพื้นที่ส่วนตัวไว้ที่นู่นพวกโลกเหนือไม่รู้ประเทศไหนก็ไม่รู้ที่ว่าส่วนตัวเอ้ามันจะพยายามอะไรไปเดินสำรวจหน่อยเดียวเองพื้นที่นั้นถูกจะตายเพราะอะไรมีแต่น้ำแข็งไงก็ไปสร้างอาคารซะหน่อยสิเถอะนี่อะไรก็นักหนาจริงใช่ไหมล่ะบริษัทท่องเที่ยวไหนดีมาจับมือกับลุงรีบมาซะนะนะรีบมานะให้ดูกันเดี๋ยวพาไปดูแสงเหนือแสงใต้แสงเหนือแสงเหนือแบบการันตีด้วยนะถ้าไม่เจอแสงบางคนก็ไปสามเที่ยวนะไม่เคยเจอเลยครับเพราะหิมะปกคลุมตลอดลุงเขาสามารถเปิดหลังคาโลกเลยเปิดหิมะดูแสงได้อย่างสง่างามความสามารถของลุงนะรู้ว่าทำมาแล้วจ้าที่รัสเซียนะจ๊ะนะจ๊ะทำมาแล้วเชื่อ2 คืนวันนั้นโอ้โหนานๆปฏิบัติการมาเรียบร้อยแล้วจ้าต่อไปก็ทำแบบอะไรเนี่ยพาไปที่ว่าเนี่ยการันตีเลยแต่แพงหน่อยนะพี่นะ แพงหน่อยนะพี่นะโอ้ยขอค่าตัวหน่อยพี่โอ้ยการันตีไงเหมือนกับรักษามรดกนานไม่หายคืนเงินเอาทลายเงินไปดูแสงเหนือแสงใต้ถ้าไม่เห็นคืนเงินเอาทลายเงินเหมือนกันคอนเซปต์ไอเดียเดียวกันที่ว่าทุกวันนี้ทางบริษัทท่องเที่ยวนะก็แล้วแต่จังหวะไม่การันตีทุกอย่างถ้ามืออาชีพมันต้องการันตีหมดโอเคไหมเหมือนกันหนองคายไม่มีฝนแดดเปรี้ยงทั้งวันที่นี่นั่งก้าวก็เหมือนกันนะฮะแดดตลอดวันนะครับวันนี้นั่งก้าวก็เหมือนกันเด้อสิบอกให้นาคานาคาคนบ้านเราเขาเข้าใจแล้วถ้าไม่เจอลุงยังไม่พบแสงสว่างครับว่าอีรีบอแมนบออ้าวทำไมนั้นก็ยินดีด้วยกันแล้วกันนะเอาอะไรกันไปด้วยลุงมีคนจะไปด้วยนะพูดแค่นี้ก็จะไปด้วยแล้วโอ้ใจง่ายจังใจง่ายจังลุงเนี่ยพาผู้คนไปไหนบ้างเนปาลอินเดียไปมาแล้วจ้าชุดนึงเขมรอียิปต์โอเคไหมมีสัญญากับสฟิงค์และฟาโรห์นะครับอียิปต์ถ้าไปได้คล่องตัวไปคราวนี้ก็คิดว่าจะเช่าเหมาลำมันไม่ต้องไปขึ้นตรงกับใครนะครับเราไปตามวิธีของเราไปแล้วก็ไปจ้างไกด์แบบมืออาชีพจริงๆนะครับเราจะพูดประวัติศาสตร์ที่แท้จริงไปรูปแบบนั้นไปที่แล้วก็อาศัยทัวร์ใช้บริษัททัวร์บริษัททัวร์เขาต้องมีกำไรนะครับก็หาวิธีลดค่าใช้จ่ายตลอดเวลาของเขาเป็นของธรรมดาไอ้ของเราไม่ต้องเราคุณภาพเราไม่พูดถึงกำไรเราพูดถึงลงขันใส่กันเราพูดถึงคำว่าลงขันใส่กันค่าใช้จ่ายจริงไม่ต้องบวกค่าใช้จ่ายใช่ไหมล่ะดีไหมล่ะนอกนั้นก็ลงขันใส่กันให้ใครให้ลุง ใช่ป่ะ
ดีไหมพี่ลงขันใส่กันให้ลุงให้ลุงบริโภคน้อยพี่ก็โอ้ยไปค่าอียิปต์ไปเตรียมไว้เขาจะได้หมดไปเท่าไหร่50,000นี่ไงเสร็จแล้วคนละ50,000ผมก็จําตัวเลขไม่ได้ผมเวลาพาผมไม่ค่อยจําพวกนี้นะครับค่าใช้จ่ายนะครับคราวที่แล้วคราวนี้ผมว่ามันน่าจะถูกกว่าเดิมนะเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีใครไปเดินเที่ยวถ้าไปก็ไปช่วงนี้เลยครับคนมันจะน้อยนะฮะคนมันจะน้อยเพราะว่าเข้าไปพิพิธภัณฑ์กันโอ้โหคนเยอะเลยนี่ก็เป็นม่อนเลยนะครับต้องเขาทําใหม่หมดแล้วนะพิพิธภัณฑ์ได้ทราบข่าวว่าเขาทํากันแบบใหม่แบบใหม่ก็แน่นอนก็ต้องออกแบบในทางที่มันดีงามนะครับ ถ้าหากไปได้ไกด์ระดับมืออาชีพระดับประเทศเขานี่ระดับรัฐบาลรับรองโอเคไหมครับทั้งหญิงและชายก็ได้ทั้งนั้นก็เหมือนกันต้องมืออาชีพต้องจะรู้ประวัติศาสตร์จริงๆเราถามเขาก็ตอบได้ทำนองนี้ครับอยากจะรู้อะไรหรอครับมันต้องอย่างนั้นก็เป็นทัศนศึกษาด้วยในเวลาเดียวกันมียูรีจะพาเข้าไปหนุนรอดใต้อุโมงค์ของสฟิงค์เนี่ยความคิดลุงไม่ได้คิดธรรมดานะให้รู้ทราบเจาะลึกขอเข้าไปดูได้ไหมไม่ได้ระวังนะรู้ไหมลุงคือใครว่าไปนะขู่เลยขู่เลยรู้ไหมลุงคือใครลุงเป็นเจ้าของเสาอโศกนะบอกให้ทราบไว้นะครับเสาอโศกลุงเป็นเจ้าของเสาอโศกด้วยเชื่อนะเชื่อรู้จักเสาอโศกไหมครับโอเคติดไม่มีใครถามต่อแล้วจีบประธานอ่ะวันนี้ก็มีเจ้าเดียวเป็นน้ำเป็นเนื้อหน่อยคุณสุริยกันดามีท่านอื่นบ้างไหมครับนี่ก็ใส่มาให้น้องโอ้ยสะกิดต่อมความคิดหน่อยไปแล้วนะเพราะเวลานี้มัน4:12แล้วเชียวเวลากรุงเทพนะคะ